สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำที่วันพุธที่3ตุลาคม2 5 6 1วันนี้คุณรัติกรนจารุกรเกษตรวิลัดิชานฟาริดาหลอประชากรค,ค่ะวันนี้วันพุธนะคะ,คะเหมาะกับเราทั้งสองคนเลยโดยไม่ได้นัดหมายอีกละสีเขียวนะคะวันพุธสีเขียวนะคะ <c oughs> ก็เสื้อของนิวส์วันมีหลายๆท่านที่บอกว่าชื่นชอบเสื้อนะคะแล้วก็อยากจะสวมใส่เหมือนๆกันนะคะอันนี้เป็นล็อตแรกเลยค่ะที่ทําตั้งแต่ตอนช่วงแรกหมด,ดไปดแล้วใช่ค่ะต้องบอกไม ไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันม i ม i เต็ e d อด i ชัใช่ค่ะไว้เท่าเกิดบมีนะคะเราจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ร่วมสวมใส่เสื้อนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหารายได้ให้กับทางนิสวังของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์พันเดวเทียมนิสวังไม่ว่าจะเป็นจานใหญ่จานเล็กหรือว่าเป็นกล่องนะคะหรือการรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีแล้วก็รวมไปถึงการชมผ่านทาง a c e b o o k Live ด้วยตอนนี้ก็ทยอยเริ่มทักทายกันมาจะชม แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะนิดนึงเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องเสื้อคุณรีกรน,นึกได้เพราะว่ามีหลายท่านถามมาว่า 7ตุลาเนี่ยปกติเราจะมีเสื้อออกมามีหลายท่านถามว่าไอ้ปีนี้ยังไม่เห็นมีประกาศก็คือสรุปว่าปีนี้เราไม่ได้มีเสื้อ7ตุลาผลิตออกมาคดังนั้นก็อาจารย์สวมเสื้ออันเดิมก่อนก็ได้นะคะมาร่วมกิจกรรมกันในวันที่7ตุลาคมนี้แล้วก็เห็นบอกว่ามีพี่น้องบัณฑิตหลายกลุ่มที่จะมาร่วมงานเนี่ยนะคะแล้วก็มาทําบุญร่วมกันเห็นบัณฑิตโคราชนะคะโดยพี่ติ๋มแล้วก็คุณหมอเนี่ยนะคะก็แจ้งมาบอกว่า จะนำะส้มโอจำไม่ได้ว่าพัานอะไร<ช>มาร้อยกิโลกรัมนะคะเ,คเพื่อนำมาขายแล้วก็นำไรายได้ทั้งหมดเนี่ยม<ช>อบให้กับนิสวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาทำบนตักบาทก็ แจ้งเพื่อทราบว่านอกจากจะมีสังฆทานของพอดีช็อปล้วแล้วเนี่ยก็ยังมีส้มโอของอมัธมิตรโคราชที่จะนํามาจําหน่าย100กิโลเห็นบอกว่าอร่อยมากนะคะเป็นส้มโอที่อร่อยมากแล้วก็จะนํารายได้ทั้งหมดนั้นมอบให้กับนิสวรรของเราค,ค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,คะทั้งผู้ที่ร่วมสนับสนุนและผู้ที่มาร่วมกันสนับสนุนการซื้อด้วยนะคะแล้วก็พอพูดถึง7ตุ7ต7ตลาเนี่ยนะคะสำหรับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขออนุญ,ญาตแจ้งกําหนดการนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็ ทำบุญตักบาตรพระป่านะคะ5รูปด้วยกันนะคะโดยทางด้านของพอดีช็อปนะคะของเราก็ได้มีการจัดเตรียมเข้าสวยนะคะให้ทุกท่านได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรกันด้วยนะคะแล้วจากนั้นเวลา10นาิก30นาทีก็จะมีการเสวนาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์กรณีของเจ็ดตุลานะคะหทศวรรษพอดีค่ะก็คือ10ปีนะคะลืมมาร่วมกันทําบุญนะคะที่บ้านเจ้าประย่าค่ะค่ะ มากันที่ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะก็เกิดจากกรณีของสภาพดินฟ้าอากาศที่ปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะที่วิหารวัดศรีขมคำหรือว่าพระเจ้าตนหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาค่ะโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องเร่งช่วยกันระดมสูบน้ำออกจากภายในตัวพระวิหารอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าเกรงว่าจะไปกระทบกับองค์พระเจ้าตนหลวงนะคะ นี่แหละค่ะสภาพน้ําที่ท่วมขังอันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําไหลเอ่อเข้าท่วมภายในวิหารวัดศรีคมคําตําบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าตนหลวงพระคููบ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาค่ะโดยระดับน้ําเข้าท่วมสูงถึง60ซนติเมตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาต้องช่วยกันร,ระดมสูบน้ําออกจากภายในตัวพระวิหารอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะเกรง จะกระทบองค์พระเจ้าตนหลวงโดยสภาพภายในพระวิหารนั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ําสร้างความเสียหายให้กับพรมที่ปูพื้นภายในพระวิหารทั้งหมดนะคะนี่แหละคะ่ะสภาพที่เห็นนะคะขณะที่พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดนั้นบอกอบอกว่าหลังจากฝนตกก็เกิดน้าหลากเข้าท่วมในช่วงรุ่งเช้ารวดเร็วอย่างมากจนไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ําออกอย่างเร่งด่วนและล่าสุดระดับน้ําเริ่มลดลงตามลําดับแล้วค่ะ ตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศก็กยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็มีหลายคนที่เริ่มจะป่วยแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะในใช่วงนี้ค่ะจากเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาดูเรื่องของเหตุฆาตรกรรมนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองโดยรปภขององค์การฐาน่ันศึกนั้นก็ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะคะแล้วก็ ศพนั้นถูกห่อด้วยผ้าใบแล้วก็มีการนำไปทิ้งไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียภายในซอยปู่เจ้าสมิงพลายที่สมุทรปราการเนี่ยนะคะซึ่งก็คาดว่าคนร้ายก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่พอใจที่ผู้ตายนั้นโทรไปฟ้องหัวหน้างานค่ะ ไปดูเรื่องนี้นะคะเหตุก็เกิดเมื่อวานนี้นะคะที่ท้องที่ของสอพอสำรงเหนือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าพบศพชายนะคะซึ่งถูกห่ออยู่ด้วยผ้าใบแล้วคา,าดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมและนำมาทิ้งไว้ข้างบ่อบาบัดน้ำเสียย่อยของกลมควบคุมมลพิษซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยปู่เจ้าสมิงพราย2ตําบลสำรงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะคะทางพลตตรีธรรมนูนไตรทิพยพงศ์ผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการพันตารวจเอกเดชโชโสสุวรรณกุลผู้กํากับการสพสํารงเหนือรองผู้กํากับการสอบสวนแล้วก็อาสามูลนิธิร่วมกัญญูนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะซึ่งก็พบว่าบริเวณที่เกิดเหตุก็เป็นสถานีบําบัดน้ําเสียย่อยเนี่ยนะคะก็เป็นบริเวณที่ค่อนข้างมีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ข้างบ่ บ,บําบัดน้ําเสียเนี่ยก็พบศพซึ่งถูกห่อด้วยผ้าใบแล้วก็ถูกมัดด้วยเชือกไนล่อนนะคะแล้ววางอยู่บนรถเข็นผักใกล้กันก็พบแป๊บเหล็กกันนะคะตกอยู่หนึ่งอันแล้วก็รองเท้าแตะวางอยู่2คู่ห่างกันไปประมาณอีก10เมตรนะคะก็พบกองไม้พาเลทที่ล้มระเนระนาดคล้ายกับว่ามีการต่อสู้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำทะเบียน1กอกไก่ยอหญิง4521ขอนแก่นจอดทิ้งอยู่อีกหนึ่งคันจึงได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมชนสุตรพลิกศพ แล้วก็ภายหลังจากที่แกะผ้าใบออกแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเพศชายทราบชื่อต่อมาว่านายถาวรขจรซ้ายอายุ53ปีซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่รปภอขององค์การฐานผ่านศึกนะคะสะภาพศพก็คือสวมเครื่องแบบรปภสีเขียวนะคะแต่ว่าที่บริเวณศีรษะก็คือถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็เป็นบาดแผลชะกันทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นบริเวณหน้าอกเนี่ยก็ยังพบบาดแผลเป็นลักษณะที่เจาะลงไปนะคะคล้ายกับว่าถูกออของมีคมแทงส่วนบริเวณขั้นบันไดาทางขึ้นบ่อซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศพเนี่ยนะคะก็พบต้นหญ้าที่ถูกนำมามัดเป็นป้อง คล้ายกับว่าเป็นการทําพิธีสกดวิญญาณวางอยู่สามมัดด้วยกันค่ะ,คะจากการสอบถามนายสราวุฒิแก้วปัญญาวงซึ่งเป็นหัวหน้าผดรปภอขององค์การทหารผ่านศึกก็บอกว่าก่อนที่จะพบศพเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อไปเก็บตารางเวรของเจ้าหน้าที่รปภในจุดนี้หลังจากเดินทางมาถึงทางเข้าก็ไม่พบว่ามีใครอยู่บรเิเวณป้อมยามก็ตะโกนค่ะตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครออกมาจนกระทั่งไปพบห่อผ้านะคะซึ่ง ภายในนั้นมีรูปร่างคล้ายกับคนวางอยู่ข้างบ่อบำบัดแล้วก็มีเลือดนั้นซึมออกมาจากห่อผ้าจํานวนมากก็เลยคิดว่าโอ้แบบนี้นี่น่าจะเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วก็รีบโทรแจ้งหัวหน้าและเจา้านะะหน้าที่ตํารวจทราบนะคะนายถาวรผู้เสียชีวิตนี้เป็นรอปรพผลัดดึกค่ะมาเข้าเวรตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาของวันที่1ตุลาคมโดยปกติต้องออกเวรในช่วง6กนาฬิกาก็จะมีนายสมชายแก้วอ่อนอายุ67ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รอปรพผลัดเช้าเข้ามาเปลี่ยนเวร แต่ว่าหลังเกิดเหตุไม่พบนายสมชายโดยพบเพียงรถจักรยานยนต์ของนายสมชายจอดอยู่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อนายสมชายได้ทั้งนี้ตนเองก็ไม่ทราบว,ว่าทั้งสองเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียงเรื่องหมาและแมวที่ทั้งสองคนนํามาเลี้ยงไว้และปัญหาเรื่องที่นายสมชายชอบดื่มสุราขณะมาทํางานด้วยค่ะ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพันตารวจโทมงคลก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากการสอบสวนพยานแวดลอบแล้วก็คาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่หายตัวไปเนี่ยนะคะส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาทส่วนตัวของทั้งสองคนก่อนที่อาจจะมีการพลั้งมือแล้วก็ใช้ของแข็งตีหัวจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการนําศพห่อใส่ผ้าใบแล้วก็ใส่รถเข็นผักไปซ้อนไว้ข้างบ่อน้ํา ข้างบอกบําบันบดนี่นะคะเพื่อที่จะอําพลางคดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดตามตัวนายสมชายซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสอบสวนซะก่อนนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ มาต่อกันอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อันนี้เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่เกิดจากครอบครัวคะ่ะสถาบันเล็กที่สุดแต่ว่าก็สําคัญที่สุดในนะคะกรณีของพ่อแม่ที่แยกทางกันปรากฏว่าเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเธอนั้นมอีอาการเรื่องของสมาธิสั้นภาวะสมาธิสั้นแล้วก็เรียนไม่ทันเพื่อนเธอเรียนอยู่เพียงแค่ชั้นมนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่เนื่องจากว่าจะต้องเข้าสอบไล่กลางปีเนี่ยนะคะปรากฏว่า เธอก็พยายามที่จะเตรียมตัวสำหรับการสอบแต่ว่าก็กลัวว่าจะทําข้อสอบไม่ได้ก็จะปรึกษากับพ่อแม่ซึ่งแยกทางกันไปแล้วปรากฏทั้งสองคนก็ไม่มีใครติดต่อหรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยด้วยทําให้เกิดความเครียดปรากฏว่าเด็กหญิงรายนี้ก็หาทางออกด้วยการผูกคอตายแล้วก็ทิ้งคลิปเสียงที่บ่นน้อยใจกับชะตาชีวิตของตัวเองไว้ให้พ่อและแม่ด้วยค่ะ กนาฬิกาของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากนายถาวรพิมหพ์ลอผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็กมีเด็กหญิงผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องครวัวหลังบ้านเลขที่1 4 7 บ้านขี้เหล็กหมู่2ตบขี้เหล็กจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมแานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ที่ประสงค์หน่วยกู้ภยัยมูลิธิจีต่ำที่เกิดเหตุพบศพของเด็กหญิงพิมพ์ชนกแสนดวงอายุ13ปีค่ะโดยเรียนอยู่ที่ชั้นม .1 โรงเรียนประชาสม,มาคัคคีซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโดยใช้เชือกใ네นล่อนผูกคอตัวเองกับคานหลังคาของห้องครัวใช้เก้าอี้พ,พลาสติกเป็นที่ยืนก่อนจะทิ้งตัวลงมาที่พื้น เสียชีวิตมาเกินกว่า6ชั่วโมงค่ะเนื่องจากว่าสภาพศพนั้นเริ่มแข็งนะคะจากการสอบสวนในทีรยุศแสนดวงอายุ57ปีซึ่งเป็นปู่ของเด็กหญิงที่เสียชีวิตก็ทราบว,ว่าหลานสาวเป็นบุตรของนายภูนศักดิ์แสนดวงกับนางวิไลลักษชมชื่นลูกสะพ้ายที่แยกทางกันไปตั้งแต่หลานสาวยังแบบบอกแล้วก็นํามาให้ตนและภรรยาเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเวลาเปิดปิดภาคเรียนนี่นะคะพ่อและแม่ก็จะมารับหลานสาวแล้วก็ผลัดเปลี่ยนไปอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นประจำ โดยก่อนเกิดเหตุในทีรยุซึ่งประกอบอาชีพเป็นยามผลัดกลางคืนได้ออกไปทํางานโดยให้หลานสาวอยู่ที่บ้านกับย่านะคะ พอกลับมาในช่วงเช้ามืดเห็นไฟในห้องครัวเปิดอยู่ก็คิดว่าหลานสาวเตรียมตัวไปโรงเรียนเพื่อสอบไล่กลางปีจึงเดินเข้าไปดูก็เพราะว่าหลานสาวใช้เชือกผูกคอตนเองเสียชีวิตจึงจ้างให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นาโทรศัพท์ของเด็กหญิงพิมพ์ชนกมาตรวจสอบก็พบคลิปเสียงของเด็กหญิงพิมพ์ชนกพูดบ่นน้อยใจในโชคชะตาของตนเองที่พ่อแม่แยกทางกันและไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดโดยไม่ค่อยได้มาดูแลที่สําคัญกําลังจะสอบไล่กลางปีใน เช้าวันนี้แต่พ่อและแม่ก็ไม่ได้โทรศัพท์มาพูดคุยด้วยทําให้น้อยใจพร้อมกับทั้งว่ากลัวสอบไม่ได้นะคะเพราะว่ายังอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้จึงขอลาตายขณะที่นายถาวรผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็กซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายของปู่เด็กหญิงพิมพ์ชนกก็เล่าถึงปัญหาของหลานสาวว่าเป็นเด็กสมาธิสัน้นแม้เรียนอยู่ชั้นม .1 แต่ก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เป็นเด็กที่เก่งทางด้านการทํากิจกรรมช่วยเหลืองานของโรงเรียนเป็นอย่างดีซึ่งอาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทาให้เด็กหญิงพิมพ นกนั้นเคเรียกับชีวิตกลัวสอบไม่ผ่านทําให้คิดสั้นผูกคอตัวเองจนเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนรอยนะคะไปดูเรื่องของคดีดังในอดีตเรื่องของคดีฟอกเงินของสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์นะคะซึ่งมีการสั่งใจเช็คให้กับอดีตพระธรรมชยโยนะคะอดีตเจ้าวาดวัดร,ระธรรมกายแล้วก็เส้นทางการเงินนั้นก็พบว่าไปเข้ามูลนิธิรัฐอุบาสิกาจันทร์นุกหยุ่งด้วยนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าประธานแล้วก็เลขานุก,การมูลนิธิ รัฐอุบาสิกาจันทรคนนกยุงนะคะก็มีการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเงินที่โอนเข้ามูนิธิกว่า1,400ล้านบาทแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพันธบทเอกภัยศิษย์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i นะคะพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามสอบสวนคดีฟอกเงินของนายสุภชัยศรีสุภาษรออ,อดีตประธานกรรมการชากรเครดิตยูเนียนคลองจันจำกัดซึ่งมีการสั่งจ่ายเช็คบริจาคให้กับพระธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัด,วดพระธรรมกายแล้วก็พบว่าเส้นทางการเงินนั้นส่วนหนึ่งก็คือเข้ามูลนิธิ รัฐอุบาสิกาจันทนุกยุงจำนวน27ฉบับรวมมูเงินประมาณ1,458ล้านบาทนะคะซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกนางบรรณาจิรกิติประธานมูลนิธิแล้วก็เลขานุการมูลนิธิมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินในวันพรุ่งนี้นะคะโดยบอกว่าเบื้องต้นก็ได้รับการประสานนะคะว่านางบรรณาจิรกิติ ประธานมูลนิธิแล้วก็เลขานุการมูลนิธินั้นจะขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าติดขัดต้องขึ้นศาลจังหวัดนครราชสีมากรณีศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace v a l l e y เขาใหญ่ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า โดยพนักง,งานสอบสวนก็อนุญาตให้เลื่อนเข้าพบได้นะคะแต่ว่าจะไม่ให้เกินภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้รวมทั้งหากมีผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมพนักง,งานสอบสวนก็จะเรียกมาพบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสำหรับคดีฟ้องเงินของนายสุภชัยมูลค่าความเสียหาย20,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าจำกันได้ก็คือมีผู้เสียหายกว่า5 0,000รายด้วยกันซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็มีการติดตามดําเนินคดีมาตั้งแต่ปี56เนี่ยนะคะ โดยดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแล้วก็ยักยอกทรัพย์และสารก็มีคำพิพากษาตัดสินคดีไปแล้วด้วยส่วนกลุ่มผู้ต้องหาคดีรับเช็คแล้วก็กลุ่มคดีฟอกเงินเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนก็จะมีการเร่งรัดคดีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ มาต่อกันที่อธิบดีอายการคดียาเสพติดนะคะออกมาบอกปัดเกี่ยวกับกรณีของบุคคลตามภาพที่นายอฉริยะได้อ้างว่าช่วยเหลืออดีตดาราสาวว่าไม่ใช่อายการส่วนคลิปเสียงที่จ่ายเงิน5 0 0แสนก็ไม่ใช่อายการยาเสพติดอย่างแน่นอนค่ะนางชนินคดียาชัยสุวรรณอธิบดี อายการสำนักงานคดียาเสพติดได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้นำหลักฐานภาพถ่ายใบหน้าบุคคลที่อ้างเป็นอายการร่วมช่วยเหลือคดียาเสพติดอดีตราสาวเอมมี่อเรจาขอบที่ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษ,ษายกฟ้องข้อหามียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ลงโทษเฉพาะข้อหาเสพยา,ยาไอซ์ยาเสพติดประเภทหนึ่งเท่านั้นว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหลักฐานเอกส สารที่นายอัจฉริยะอ้างว่าตนได้พูดได้ดูภาพบุคคลเบื้องต้นไม่ใช่อายการคณะทํางานคดียาเสพติดที่มี5คนซึ่งรับผิดชอบคดีดังกล่าวแต่บุคคลนั้นจะใช่อายการหรือไม่ก็ได้ส่งให้หน่วยงานของสํานักง,งานอายการสูงสุดที่ดูแลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอายการที่ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า3,000คนแล้วนะคะพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทั้งหมดตั้งแต่การพิจารณาสํานวนการสืบพยานในชั้นศาล อย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะก็ได้นําเอกสารมาให้อายการเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับการตรวจภาพบุคคลด้วยซึ่งก็น่าเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่อายการโดยเราก็รับฟังและจะดําเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปถ้าเป็นกรณีแอบอ้างก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ คราวนี้ในกรณีที่ว่าคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ว่าบทสนทนาลักษณะเป็นผู้เสียหายรั้วคู่ความในคดีกับบุคคลที่ถูกเรียกอายการและมีการพูดถึงเงิน5 0 0 0 0นบาทนั้นนางชนินยาอธิบดีอายการสํานักงานคดียาเสพติดนั้นบอกว่ายืนยันว่าคลิปเสียงดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอายการในคดีเอมมี่ค่ะส่วนว่าจะเป็นอายการส่วนใดจริงหรือไม่ก็เป็นคดี ยังไม่มีข้อมูลการตรวจสอบนะคะว่าเป็นคดีใดนะคะส่วนข้อกล่าวหาของแฟนหนุ่มอดีตดาราสาวเมื่อสารมีคำพิพากษารครบตามข้อกล่าวหาซึ่งจำเลยนั้นก็ได้รับสารภาพจึงอาจไม่ต้องยื่นอุทธรณ์อีกนะคะ สำหรับการที่อายการเจ้าของสำนวนในชั้นต้นมีความเห็นควรให้อุทธรในส่วนของเอมี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากกรณีณอัจฉริยะเข้าร้องเรียนและไม่ใช่จากกระแสสังคมแต่อายการพิจารณาจากคำพิพากษาและประเด็นที่ได้มีการนำสืบในชั้นศาลค่ะ วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ16ปีแล้วนะคะสำหรับการก่อตั้งกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกลมนี้บ้างก็ว่ากลายเป็นหน่วยงานที่นักการเมืองนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานฝ่ายตรงข้ามบ้างก็บอกว่าผลงานนั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีก็ออกมายอมรับนะคะโดยเฉพาะในแง่ความล่าช้าของหลายๆคดีแล้วก็บอกว่านับจากนี้ไปเนี่ย จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะทําให้คดีต,ต่างๆนั้นมีความรวดเร็วมากขึ้นค่ะพันตารวจเอกภัยศิทธ์วงเมืองนะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตารวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิก์สกุลพันตารวจโทรกรวัดปานประภากรนายไตรย,ยลิศ แม่หิวงนะคะนายมณฑลแก้วเก่ารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ร่วมกันทําบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมาถึงปีนี้ก็ครบรอบ16ปีแล้วนะคะมีการจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายถวายพระตาหารเพลนแด่พระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประจุลมงสาวาด เจ้าคณะภาคสองและกรรมการมหาเทรสมาคมพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปด้วยกันจากนั้นข้าราชการประมาณ1,000คนนะ,นะคะก็ได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตแล้วก็แสดงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารสาธารณะถึงการเป็นบุคคลที่ดำรงตนมั่นในหลักสุจริตธรรมพร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงสัเสริญพระปรมีเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติค่ะพันตํารวจเอกไพศ,รรศรริกล่าวว่าการก้าวเข้าสู่ปีที่16กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงยืนหยัดทางานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนสําหรับทิศทางการทํางานต่อจากนี้บางคดีที่มีความล่าช้าผู้เสียหายมีจํานวนมากจึงจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาร่วมสอบสวนทําให้เกิดความล่าช้าหลังจากนี้หากใครหากคดีใดที่มีผู้เสียหายจํานวนมากก็จะต้องระดมเจ้าหน้าที่จาก น่วยงานทั้งในและนอกประเทศเพื่อทําคดีให้เร็วขึ้นอีกทั้งก็จะมีการกําหนดทิศทางการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมโดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลายๆด้านรวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0ค่ะ โดยตั้งแต่มีการจัดตั้งกลมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2545จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นเวลา16ปีแล้วแล้วก็มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษไปแล้ว2,531คดีดำเนินการสอบสวนไปแล้ว2,116คดีแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก369คดีด้วยกัน นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษถึง2 7 7 8เรื่องนะคะดำเนินการเสร็จไปแล้วเนี่ย2,662เรื่องด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ116เรื่องโดยกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการแบ่งประเภทของอาชญากรรมที่รับไว้ดำเนินการใน4กลุ่มคดีนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงอาชญากรรมพิเศษด้วยค่ะ สำหรับคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้นเมื่อนำม,มาคำนวณมูลค่าความเสียหายผลประโยชน์ที่ปกป้องรักษาเรียกคืนให้แก่รัฐเอกชนและประชาชนแล้วก็มีมูลค่าถือสูงถึง400กับอีก821ล้านบาทนะคะในขณะที่แต่ละปีนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ใช้งบประมาณไปเฉลี่ยปีละ1,000ล้านบาทค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวานานะคะได้เปิดทําการให้คนเข้าไปเที่ยวชมนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการกระจายสัตว์ไปยังสวนสัตว์ตามภูมิภาคต่างๆเราไปดูการเตรียมความพร้อมนะคะของที่สวนสัตว์โคราชซึ่งที่นั่นได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ทั้งมีการปรับปรุงและสร้างคอกสวนสวนแสดงใหม่นะคะเพื่อมีการรองรับสัตว์จากที่สวนสัตว์ดุสิตกว่า400ตัว112ชนิดค่ะโดยในวันที่5ตุลาคมนี้จะมีการขนย้าย ลัอใหญ่ค่ะ นายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดเผยถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการขนย้ายสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิตกรุงเทพไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาว่าได้มีการเตรียมแผนมานานร่วม5เดือนโดยสวนสัตว์นครราชสีมาได้มีการปรับปรุงและสร้างคอกสวนแสดงใหม่โดยใช้งบประมาณ8 0 0 0 0นบาทเพื่อเป็นสถานที่รองรับการขนย้ายสัตว์มาไว้ที่ใหม่นะคะสำหรับสัตว์ที่จะขนย้ายเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูชนิดต่างๆ ข้าง5สีแมงมุมและสิงโตขาวรวม413ตัว1้2ชนิดค่ะโดยแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม23ชนิด56ตัวสัตว์เลื้อยคลาน76ชนิด317ตัวสัตว์ปีก8ชนิด34ตัวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง5ชนิด6ตัวด้วยกันค่ะ ในขณะที่ทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้เตรียมพื้นที่ไว้พร้อมทั้งหมดแล้วโดยทยอยขนย้ายสัตว์บางส่วนมาบ้างแล้ว8ชนิด10ตัวเช่นแนล่าเม่นใหญ่เฟอร์เรตแมงมุมทูล่าขาแดงเป็นต้นนะคะและจะขนย้ายสัตว์ล็อดใหญ่ในวันที่5ตุลาคมนี้เป็นประเภทสัตว์เลื้อยคลานซึ่งจะขนย้ายให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน2เดือนค่ะโอ้นี่นีนนะคะแมงมุมเขาชื่อแมงมุมทูล่าขาแดงนะคะโอ้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาดูภารกิจของนายยุมนตรีที่มีการลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อที่จะไปส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วก็ไปดูเรื่องของบรรยากาศความเคลื่อนไหวภายในพักเพื่อไทยนะคะที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าในวันที่28เดือนนี้ละคะ่ะแต่ว่าทางเลขาธิการพักก็บอกว่าสําหรับพักเพื่อไทยโฉมใหม่นั้นไม่จําเป็นต้องมีคนในตระกูลชินวัตรละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ